ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับเราจะมาติดตามข่าวกันเหมือนเดิมครับค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติชมหรือว่าแชร์คลิปวิดีโอเสียงกับทางเราได้นะคะกับ2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0925722288ค่ะและอีก1ช่องทางนะคะทางอีเมลค่ะเพียงพิมพ์คำว่า bkk_news@ipmlink.net ค่ะครับในช่วงนี้เราจะมาเริ่มต้นนะครับเรื่องราวดีๆโดยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เองได้มีการจัดกิจกรรมปั่นเดินวิ่งมินิมาราธอนพัฒนาเครื่องมือแพทย์จัดซื้อเครื่องส่องกล้องตรวจปากมดลูกมอบให้กับโรงพยาบาลหล่มสักครับที่สวนดงตาลตลาดริมน้ำไทยล่มอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองหล่มสักร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสักจัดการแถลงข่าวงานปั่นเดินวิ่งมินิมาราธอนรักบ้านเกิดเชิดชูสุขภาพพัฒนาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลหล่มสักครั้งที่1โดยมีนายชนกมากพันธ์นายอำเภอหล่มสักนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักนายโกวิทกุลเศรษฐโสพลประธานมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสักนายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสักร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าวครับโดยทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสักกล่าวว่ามะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยพบว่าเป็นอันดับที่2ของมะเร็งในสตรีไทยรองจากมะเร็งเต้านมในช่วง15ปีที่ผ่านมาลดลงเพียงเล็กน้อยแต่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่นั้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับถ้าอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกยังคงสูงในระดับนี้โดยไม่มีมาตรการหรือยุทธวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาป้องกันคาดว่าในปีพุทธศักราช2568จะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเป็นปีละประมาณ 13,082 คนและเสียชีวิตนะครับอย่างน้อย 7,871 รายครับค่ะในสำหรับของพื้นที่อำเภอหล่มสักนี่แหละค่ะถือว่ามีประชากรที่เจ็บป่วยนะคะจากโรคดังกล่าวค่อนข้างสูงค่ะทั้งที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ส่งตัวรักษาต่อโดยเฉพาะนะคะในส่วนของโรงพยาบาลหล่มสักค่ะยังขาดเครื่องส่องกล้องนะคะตรวจปากมดลูกเพื่อที่จะตรวจสอบอาการของความเจ็บป่วยเบื้องต้นที่มีความแม่นยำและก็การใช้เครื่องมือดังกล่าวค่ะเพื่อบำบัดรักษาซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงค่ะประมาณ 1,600,000 บาทการมองผ่านกล้องนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะมองเห็นรอยโรคชัดเจนขึ้นด้วยกว่ามองด้วยตาเปล่านะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดชิ้นเนื้อนะคะที่สงสัยความผิดปกติโดยที่จะส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายหากทางโรงพยาบาลนะคะได้มีเครื่องมือดังกล่าวไว้เป็นประจำของโรงพยาบาลก็จะช่วยทำให้การวินิจฉัยค่ะแล้วก็การรักษามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยค่ะใช่ครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมปั่นเดินวิ่งมินิมาราธอนรักบ้านเกิดเชิดชูสุขภาพพัฒนาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลหล่มสักครั้งที่1นั้นก็สามารถนะครับร่วมได้ในวันเสาร์ที่20มกราคม2561ณสนามศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองหล่มสักตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปโดยกิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทาง22กิโลเมตรเดินเพื่อสุขภาพในระยะทาง2กิโลเมตรและวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง12กิโลเมตรโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16มกราคมนี้สมัครได้ที่นี่ครับโรงพยาบาลหล่มสักเทศบาลเมืองหล่มสักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอหล่มสักทุกแห่งและ Facebook เทศบาลเมืองหล่มสักนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเดินวิ่งดีๆนะครับคุณตุ๊กตาครับใช่ค่ะก็ถือได้ว่านะคะเป็นโรคที่ผู้หญิงไม่สมควรที่จะมองข้ามค่ะเพราะว่าเป็นโรคที่แบบอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันก็อยากที่จะให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะใช่แล้วมาที่อีกหนึ่งโครงการวิ่งนะครับที่นี่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับเป็นโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพเดินวิ่งคนละก้าวต่อลมหายใจครับโดยที่ลานจอดรถหน้าสถานีตำรวจภูธรสะเอียบนายคเนศคำนนปลัดอาวุโสอำเภอ2ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพเดินวิ่งคนละก้าวต่อลมหายใจโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล นะครับสะเอียบโดยมีวัตถุประสงค์สร้างกระแสกระตุ้นการออกกำลังกายจัดหาทุนในการซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงได้จัดโครงการรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพนี้ขึ้นมา
พื่อให้นะครับมีการสร้างเสริมสุขภาพภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและมีความกระตุ้นในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสร้างสุขให้กับชุมชนอีกด้วยและสำหรับความเป็นมาที่เป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการนี้เขาบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆและเป็นปัญหาระดับโลกกันเลยทีเดียวโดยในระดับประเทศของเราตลอดถึงหมู่บ้านและชุมชนองค์การอนามัยโลกก็ชี้ให้เห็นว่าจากการเกิดโรคแบบนี้ที่กล่าวมาจะชี้ให้เห็นว่าถ้าได้ออกกำลังกายนั้นก็จะไม่พบสาเหตุแบบนี้ดังนั้นควรออกกำลังกายให้มากขึ้นก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยในทุกกลุ่มทุกวัยนั้นน้อยลงนั่นเองครับค่ะจึงได้จัดกิจกรรมนะคะเสริมสร้างสุขภาพค่ะเดินวิ่งในครั้งนี้ขึ้นมามีการแข่งขันทั้งวิ่งระยะไกลและก็ระยะใกล้ค่ะการวิ่งของผู้สูงอายุเด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปในแต่ละรุ่นค่ะและในวันนี้ค่ะประธานในพิธีค่ะได้มอบเครื่องผลิตของออกซิเจนให้กับคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลสะเอียบนี่แหละค่ะพร้อมกับมอบรางวัลนะคะการแข่งขันเดินวิ่งเสริมสร้างสุขภาพเดินวิ่งคนละก้าวต่อลมหายใจของชาวตำบลสะเอียบในแต่ละรุ่นจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จังหวัดแพร่นั่นเองก็ไปวิ่งกันได้นะครับช่วงนี้การวิ่งการกุศลมากมายเลยทีเดียวใครที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ได้เลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวจะพาคุณตุ๊กตานั้นไปชมทุ่งทานตะวันชอบไหมครับชอบค่ะเขาบอกว่าถ้าโหทุ่งที่กว้างๆเนี่ยจะถ่ายรูปออกมาสวยมากๆแต่ที่นี่เขาบอกว่ามีคนช่วยถ่ายรูปด้วยแต่มีคนสอนเทคนิคให้เราถ่ายรูปสวยอีกด้วยอ่ะทั้งสอนด้วยแล้วก็มีคนช่วยด้วยจะเป็นอย่างไรไปที่เพชรบูรณ์กันเลยครับโดยที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์พรพฤทธิพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกได้มอบหมายให้นายกระแสมีกำลังปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเป็นประธานในการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพการประชุมสัมมนาพิธีการต่างๆและกิจกรรมในพื้นที่ให้ถูกต้องทางด้านของวิธีการใช้งานเองและรูปแบบวิธีการบันทึกภาพโดยมีวิทยากรจาก Story Love Wedding Studio อำเภอหล่มสักมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนะครับในการอบรมมากมายเลยทีเดียวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สื่อมวลชนโดยทางด้านของคุณวิริพลนะครับหิรัญญรัตน์นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นองค์กรสื่อที่มีประสบการณ์ด้านการบันทึกภาพการถ่ายภาพจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นโดยเกิดขึ้นมาจากการที่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายและนำไปเผยแพร่ได้ทันทีแต่ผู้ใช้งานทั่วไปยังขาดความรู้และทักษะในการใช้งานที่ถูกต้องดังนั้นทั้งในด้านของเทคนิคการใช้อุปกรณ์เองด้วยจึงมีการอบรมแบบนี้ขึ้นมาแหละครับค่ะทางนี้ค่ะการทำให้ได้ภาพนะคะตามวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะสื่อความหมายที่ชัดเจนนะคะของขณะที่องค์กรประจำค่ะที่จำเป็นต้องเสนอภาพกิจกรรมต่างๆที่สวยงามชัดเจนสามารถนำไปใช้กับสื่อในหลายรูปแบบได้โดยเฉพาะขององค์กรค่ะที่ต้องประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทั้งนี้ค่ะในโอกาสต่อไปนะคะสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจะได้มีการจัดกิจกรรมทำกิจกรรมการอบรมและโครงการต่างๆที่น่าสนใจนี้อีกมากมายค่ะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่บ้านโคกที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีทุ่งทานตะวันบ้านโคกให้ได้เที่ยวชมกันในช่วงฤดูหนาวแบบนี้หลายๆคนไปเที่ยวนะครับผมอยากถ่ายรูปบอกได้เลยเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเพราะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะหากสมมติว่าเราไปคนเดียวเราจะถ่ายรูปกับใครแต่ตอนนี้เราไร้กังวลแล้วล่ะค่ะใช่แล้วนะครับมาถึงเรื่องราวต่อไปเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างโดยที่จังหวัดพิจิตรนะครับตลาดนะครับกลางร่มแบกดินนั้นเติบโตแล้วก็เปิดเป็นลานค้าชุมชนขึ้นมาแต่ก็เกิดปัญหาเหมือนกันก็คือสุดท้ายมีการเรียกเก็บภาษีนะครับมากมายเลยทีเดียวเหมือนถูกหลอกนะครับโดยที่นายสุนทรมัดฉิมอายุ77ปีนี่แหละครับและนายเสริญพิลึกอายุ64ปีทั้งคู่เป็นกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
ที่บ้านสะยายชีตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรร้องทุกข์และเล่าถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นของบรรดาชาวบ้านและแม่ค้าที่มาขายของณตลาดประชารัฐบ้านสะยายชีโดยเล่าว่าตลาดแห่งนี้นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2546ซึ่งสมัยนั้นเองเป็นลานดินไม่มีอาคารใดๆแต่เป็นจุดนัดพบซื้อขายสินค้าของชาวบ้านจากนั้นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์บ้านสะยายชีจึงเห็นความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากว่าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านจึงได้มีการนำเงินดอกผล 10% ที่มีการสะสมมาจากกำไรจากกลุ่มออมทรัพย์ได้เงินนะครับจำนวน 800,000 บาทจึงนำไปซื้อที่ดินจำนวน2ไร่1งาน44ตารางวาเป็นวิถีชีวิตของคนชนบทก็เก็บพืชผักสวนครัวที่อยู่ริมรั้วบ้านหรือว่าอยู่บนหัวคันนานำมามัดเป็นกำทำเป็นกองนะครับแล้วก็ปูผ้ายางแบขายกับดินมีเพียงร่มกลางเพื่อกันแดดกันฝนเท่านั้นในขณะที่คณะกรรมการหมู่บ้านก็จะมีการขอเก็บค่าบริการเพื่อจัดเก็บขยะติดตั้งระบบไฟแสงสว่างต่างๆเนี่ยนะครับโดยเก็บค่าแผงรายละ 10-30 บาทเองซึ่งไม่แพงเลยนะครับถูกมากๆจึงได้ทำนะครับผมขึ้นมาในพื้นที่แล้วก็รวมถึงมีร้านเล็กร้านใหญ่อยู่ในพื้นที่ตลาดแห่งนี้ครับค่ะโดยต่อมานะคะปี2554ค่ะได้เริ่มที่จะมีเงินสะสมค่ะจึงทำให้เป็นหลังคาหน้าจั่วมุงนะคะด้วยเมทัลชีทค่ะมีความเป็นมาตรฐานขึ้นกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีส่วนพื้นที่นะคะที่เคยเป็นลานดินก็ได้มีการทำเทปูนค่ะบรรดาร้านค้านะคะก็พึงพอใจโดยที่ตลาดแห่งนี้ค่ะเป็นตลาดทั้งเช้าและเย็นมีแม่ค้าขายประจำอยู่ประมาณ 15-20 ร้านแต่ละวันค่ะก็จะเก็บค่าแผงนะคะในร้านค้าได้ประมาณ 300-500 บาทส่วนวันพุธและก็วันเสาร์ค่ะก็จะเป็นตลาดนัดที่มีแม่ค้าประจำมีชาวบ้านที่เก็บพืชผักสวนครัวนี่แหละค่ะทำกับข้าวแกงถุงมารวมๆถึงอื่นๆด้วยมาวางขายกันซึ่งก็มีประมาณ 40-50 ร้านค้าคณะกรรมการของการตลาดค่ะก็ยังคงเก็บค่าแผงนะคะรายละ 10-30 บาทเหมือนเดิมค่ะครับเขาบอกว่าเงินที่ได้จากการเก็บเนี่ยจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานทำความสะอาดของตลาดรวมถึงค่ากำจัดขยะที่ต้องบริหารจัดการกันเองเนื่องจากเทศบาลตำบลเนินปอไม่มีรถเก็บขยะในตลาดหรือว่าในชุมชนก็ไม่มีถังขยะด้วยดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยเหลือตนเองนี่ก็คือการบริหารจัดการลานค้าชุมชนบ้านสะยายชีที่มีความเข้มแข็งด้วยพลังของชาวบ้านเองนะครับใช่ค่ะต่อมานะคะเมื่อปลายปี2560ค่ะรัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศทำโครงการของการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เปล่านะคะโดยที่ป่าประกาศของประชาสัมพันธ์ว่าเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดตลาดและร้านค้าชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นตลาดน่าซื้อน่าชมเพื่อที่จะยกระดับให้เป็นตลาดประชารัฐค่ะโดยที่เกษตรกรหรือชาวบ้านนะคะใครที่อยากที่จะทำมาค้าขายให้ไปลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอจังหวัดนั้นเพื่อที่จะรัฐบาลจะได้จัดสวัสดิการให้มีที่ทำมาหากินร้านค้านะคะชุมชนบ้านสะยายชีจึงถูกชักชวนค่ะให้เข้าโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้แต่ถึงทุกวันนี้ค่ะกลับยิ้มไม่ออกจะเป็นยังไงนะคะไปฟังเสียงของนายสุนทรมัดฉิมกันค่ะเก็บแม่ค้าไป20บาท30บาทต่อวันเอาไปรวมๆพอได้เยอะขึ้นมาเราก็เอามาเทคอนกรีตครับก็คือทางอำเภอก็เห็นว่าเราทำเป็นตลาดไทยคนไทยยิ้มได้ที่เขาบอกว่าขอให้ตลาดนี้เป็นตลาดประชารัฐนะครับคำว่าประชารัฐก็คือประชาชนกับรัฐบาลจับมือกันเพื่อทำเป็นตลาดตรงนี้เราเห็นดีด้วยว่าจะได้ช่วยกันทำให้พี่น้องมีสถานที่ขายของที่เราเจอคือเราได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอจะขอเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเรานะครับในวงเงินย้อนหลังไป1ปี 30,000 กว่าบาทนะความจริงแล้วเราเก็บตลาดนัดเราไม่ได้เก็บเป็นข้าวพกข้าวหอมเราเก็บได้เราก็สร้างเป็นอาคารอย่างที่ท่านมองเห็นนะครับสร้างเป็นอาคารไปหมดทุกครั้งคุณจับมือกันทำเป็นโครงสร้างเพื่อให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ขายรัฐทำไมต้องมาเก็บภาษีเราก็ยังสงสัยอยู่ก็อยากจะฝากสื่อมวลชนเก็บอยู่10บาท20บาทนะครับเก็บนอกจากแผงแม่ค้าแต่ถ้าหากว่าเขาเก็บภาษีเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขึ้น
นะครับจากที่เคย20บาทก็จะต้องเป็น30บาทหรือ50บาทนะครับต้องขึ้นเป็นเงาตำตัวหรือว่า1เท่าตัวเพราะงั้นเราจะต้องเอาเงินตรงไหนที่จะไปเสียภาษีกับรัฐบาลก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาขายหรือเปล่าแม่ค้าขึ้นราคานะชุมชนที่มาซื้อของก็จะต้องได้รับของแพงครับพี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้านะครับใช่ค่ะแต่พื้นที่นี้ก็มีการขายมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือก็สามารถไปซื้อหากันได้ในตอนนี้นะครับมาถึงเรื่องราวต่อไปเป็นความเดือดร้อนของคุณยายวัย86ปีครับเนื่องจากว่าฝนตกลงมาทีไรนะครับต้องเจอปัญหาน้ำขังทุกทีจึงมีการวอนขอให้หน่วยงานจังหวัดนครสวรรค์นั้นเข้าช่วยเหลือครับโดยที่ถนนโกสีซอย8คุณยายสวัยสมัครนรงอายุ86ปีได้อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่53ทับ1หมู่12ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับชาวชุมชน8หลังคาเรือนก็แจ้งว่าตนเองกับพี่น้องในซอยนี้นะครับทนทุกข์ทรมานมานานกว่า30ปีแล้วเพราะว่าฝนตกทีไรน้ำขังทุกทีแม้กระทั่งเวลานี้ฝนไม่ตกแต่น้ำนี่นะครับก็ยังขังอยู่ในแต่ละบ้านที่ปล่อยออกมานะครับทำให้น้ำนั้นล้นขึ้นมารางระบายน้ำที่ตันนะครับไม่มีทางออกไปด้วยทำให้น้ำนั้นมีสีดำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นตามมาน่าจะเป็นที่สะสมของยุงแล้วก็เชื้อโรคต่างๆมากเลยทีเดียวจนทำให้ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคปอดกันตามมาด้วยแหละครับใช่ค่ะก็จะวอนนะคะขอความเมตตาค่ะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลแก้ไขกันให้ได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะจนทำให้พี่น้องในชุมชนค่ะแตกแยกผิดใจกันกับเรื่องน้ำเน่าเสียนี้นะคะไม่มีทางระบายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านกันนะคะตกทุกครั้งน้ำท่วมทุกครั้งเลยเพราะมันไหลออกไปข้างหลังไม่ได้เลยข้างหลังเขาถมที่ถมไรหมดแล้วแล้วมันก็ต้องน้ำท่วมทีน้ำฝนทีต้องเครื่องดูดน้ำตลอดเลยต้องทำงานตลอดเวลาวันทำงานก็บางทีก็ต้องอยู่ก็มันอ่ะน้ำมันท่วมน้ำมันจำเขายังออกเป็นอาทิตย์อ่ะกว่าจะหมดหลายอาทิตย์หมดฝนเมื่อไหร่คือน้ำแห้งแล้วก็เห็นในพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมากองมาอะไรกันมันเป็นไงน้ำมันท่วมเสียไงเก็บไม่ทันเนี่ยแล้วอยากจะให้หน่วยงานเขามาช่วยยังไงอยากให้เขามาดูแลแบบท่อมั่งไงมันไม่มีที่ท่อไปมันก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยเรื่องน้ำไอ้ท่อออกถนนอ่ะออกถนนที่เป็นท่อใหญ่อ่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วโอ้โห3 40ปีอายุจะ50แล้วจ้ะมันเป็นมาอย่างนี้ตลอดเลยจ้ะเหรอก็ยังทนอยู่ได้นะทนอยู่ได้จ้ะเนี่ยคุณยายครับไอ้สภาพอันเนี้ยที่น้ำมันล้นมันขังท่อที่ไม่มีทางระบายมันเป็นมานานกี่ปีแล้วประมาณ30กว่าปี30กว่าปีแล้วโอ้ไม่ใช่เดียวหน้านามึงจ้าโอเคแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือยังไงอยากจะให้ช่วยระเวลาหน้าฝนนี่มันจะได้ช่วยระบายช่วยออกมั่งครับหน้าฝนนี่ท่วมสูงแค่ไหนคะเนี่ยแค่ว่าเข่าแค่ว่าเข่าเลยโอ้ในบ้านไม่มีเสียหายหมดเสียหายหมดหน่วยงานใดที่ดูแลตอนนี้รีบลงพื้นที่เลยนะเพราะว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับน้ำดำมากๆแล้วก็หลายๆบ้านเนี่ยพอสะสมกันมากขึ้นก็ไหลเอ่อกันเข้าบ้านแต่ละบ้านกันเองเลยนะใช่ค่ะก็ทำให้เกิดการเป็นการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นครับมาถึงเรื่องราวต่อไปครับที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งตอนนี้ในคลองน้ำแห่งหนึ่งพบว่ามีลูกระเบิดที่สามารถใช้งานได้และเขาบอกว่าลูกระเบิดนี่นะครับอาจจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่จะอาจจะก่อเหตุในเร็วๆนี้นั่นเองครับโดยพันตำรวจตีอำนาจเนตรกลางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งว่ามีคนพบวัตถุระเบิดอยู่ในคลองน้ำบ้านโพนทองหมู่ที่9ตำบลโพนทองอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ออกไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาในที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นคลองน้ำลึกประมาณ2เมตรบริเวณริมฝั่งคลองน้ำนั้นก็พบว่ามีวัตถุระเบิดแบบนี้นะครับขนาด M67 จำนวน3ลูกนั้นวางอยู่พร้อมใช้งานได้สภาพที่สมบูรณ์และมีลูกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12จำนวน3ลูกวางอยู่ข้างๆกันและยังพบว่ามีลูกกระสุนปืนสงครามอีกจำนวน2ลูกและลูกซ้อมจำนวนอีก48ลูกอยู่ในคลองน้ำโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำขึ้นมาตรวจสอบนั่นเองครับ
ค่ะโดยจากที่การสอบถามนะคะไปยังนายอรุณรวยกระบือค่ะผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางลูกบ้านของตนเองนะคะได้ลงไปวางตาข่ายเพื่อที่จะดักจับปลาในคลองน้ำดังกล่าวนั่นเองค่ะแต่ในระหว่างที่กำลังวางตาข่ายจับปลาค่ะก็ได้สังเกตเห็นว่าวัตถุคล้ายกับลูกระเบิดจึงได้รีบไปแจ้งนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเพื่อที่จะนำวัตถุระเบิดทั้งหมดนะคะไปทำลายทิ้งค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับได้มีการสันนิษฐานว่าวัตถุระเบิดทั้งหมดน่าจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่จะเตรียมมาเพื่อก่อเหตุในช่วงปีใหม่แต่ไม่สามารถนำไปก่อเหตุได้เนื่องจากว่าในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านชุมชนตลอด24ชั่วโมงกลุ่มวัยรุ่นจึงนำวัตถุระเบิดทั้งหมดนั้นมาซ่อนไว้ในคลองน้ำแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนสอบหานะครับแล้วก็นำวัตถุระเบิดทั้งหมดเนี่ยมาทิ้งไว้ในคลองนะครับน้ำเพื่อจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ที่พบเห็นวัตถุระเบิดในครั้งนี้กันครับก็กลางมองครับกลางมองมากเลยครับพ่อจีผูกมองเส้นเลยที่ขึ้นฟังพ่อนี่ครับมองเห็นว่าเหมือนลูกระเบิดพ่อก็เลยกลับมาอีกฟังนึงแล้วก็ไปแจ้งผมที่บ้านมาผมก็เลยมาดูผมเห็นว่าน่าจะใช่ลูกระเบิดผมก็เลยโทรประสานโรงพักนนแดงนนแดงมาครับพอดีเขตสีดาเขาก็เลยประสานสีดามาก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียวแต่ก็สามารถที่จะสร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับผู้ที่ไม่รู้เรื่องนะคะต้องมาเผชิญกับสิ่งอย่างนี้นะคะก็ขอวอนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยการแก้ไขในชุมชนด้วยนะคะใช่ครับโชคดีนะครับที่ยังไม่เกิดการก่อเหตุนั่นเองเพราะว่าในช่วงปีใหม่คนเที่ยวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับโชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งด่านไว้หลากหลายพื้นที่ในช่วงปีใหม่แบบนี้นั่นเองมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับอันนี้เป็นโจรใจบาปเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพระเองก็ไม่รอดพ้นโจรใจบาปแบบนี้เนื่องจากมีเหตุการณ์นึงที่โจรเนี่ยนำยาเนี่ยนะครับไปป้ายพระซึ่งก็ทำให้นะครับมีการชิงเงินไปกว่า 10,000 บาทกันเลยทีเดียวครับโดยที่วัดหอระฆังหมู่4ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรพระพิชัยธรรมวิชโยรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหอระฆังหมู่4ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยพระพิชัยธรรมวิชโยนะครับวันนี้ได้ติดกิจนิมนต์ออกไปนอกวัดและได้เกิดเหตุกับพระลูกวัดพระอุตยาโนพระลูกวัดได้รับแจ้งว่าได้นอนอยู่ใต้กุฏินะครับและมีโจรใจบาปกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ทราบจำนวนเข้ามาเพื่อจะมาทำบุญถวายปัจจัยให้กับพระและก็มีการทำการป้ายยารวมถึงฉกเงินไปจำนวนกว่า 10,000 บาทโดยที่ยังไม่รู้สึกตัวดีเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนและโจรใจบาปที่ป้ายยาพระอุตยาโนพระลูกวัดนะครับโดยเขาบอกว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีชาย1คนแล้วก็หญิง1คนขึ้นมาทำทีว่าจะมาทำบุญถวายปัจจัยกับพระอุตยาโนนะครับและไม่ทราบจำนวนที่นั่งรออยู่บนรถกระบะอีซูซูสีน้ำเงินด้วยเขาบอกว่าเป็นรถแถบฟ้ามีหลังคาไฟเบอร์โหลดเตี้ยหมายเลขทะเบียนไม่ทราบนะครับโดยจำได้เพียงหมวดหมู่ของตัวเลขเท่านั้นก็คือ9395ชุมพรนั่นเองครับค่ะโดยที่พระชำนาญนะคะผู้เสียหายก็ได้เล่าว่านะคะได้มีกลุ่มคนร้ายเนี่ยค่ะเข้ามาขอทำบุญถวายน้ำอัดลมค่ะจำนวนหนึ่งแล้วก็พูดโน้มน้าวนะคะขอยืมเงินค่ะ 5,000 บาทจากนั้นค่ะก็ได้ฉวยโอกาสนะคะฉกเงินไปต่อหน้าต่อตาอีกจำนวน 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นเป็น 10,000 บาทหลังที่เกิดเหตุนะคะจึงได้ไปปรึกษากับพระพิชัยค่ะธรรมวิชโยนะคะรักษาการเจ้าอาวาสก็ได้ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าจะเกรงว่านะคะจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับวัดอื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพระชำนาญวัดหอระฆังค่ะร้องคนนี้นาบุญนี่คือใครนะครับนาบุญมูก็เป็นญาติพระนี่แหละญาติก็แหละญาติเออญาติก็มาแหละแต่ทํามาถึงท่ามาไงบ้างอ่ะติดมาถึงเราไปถึงมาสุระสิบล่วงแม่ใจมายืมตังค์ไปล่วงครับทําอะไรเอาก็ขยาพันไหนขาทุ่มเทถึงผมก็บอกว่าอ้าวก็ไปถูกลึกลวงแต่ว่าว่าเล่นมามาไม่มาให้มาได้ไหมก็มันก็ชวนกันก็เลยก็ทำเคสนั้นก็ผมรับเคสแล้วเคสนำสมนั่นนะนำโคตรนำหิวนะผมก็รับเคสแล้วผมก็อย่าเอามาเรียกว่าสยามพันธ์ได้นั่นตามวันแล้วผมก็ต้องขวัญติดตัวต้องขวัญติดตัวเลยมันก็บอกว่าผมมาผมช่วยเลยช่วยเลยลงกุศลแล้วผมมาจะเดี๋ยวแล้วมันว่ากันมัน
เอาใส่ปอกนี่เดี๋ยวพระอุ่นแห้งนั่นที่ผมทุกข์ใจตอนนี้นี่เอาแล้วเงินมาเอาไปถังวัดเท่าไรหมื่นหนึ่งก็หมดที่เลือดน่ะมันถังวัดเอาเลือดครับเอามานับให้เขานับให้มันหาพันนั่นแหละที่ว่านั่นเดี๋ยวผมมันแห้งในมือไปไอ้ดึงไปหมดดึงเอาแล้วก็ล่องคนกับไปเลยแล้วบอกว่ามันก็ต่อแคบไปติดยศทุกราชนั่นติดยศด้วยติดยศเป็นอะไรติดยศทุกราชเนี่ยตำรวจนะนั่งรู้ว่าไปติดยศแค่ทุกราชได้ไม่ได้ระบุว่าตำรวจหรือทหารใช่ไหมได้เพียงแต่ว่าต้องไปติดยศที่ทุกราชครับแล้วก็รีบไปยศรีบไปรีบไปด้วยลองพ้นกับคนรัดเลยพ้นกับมันทักใจเลยลองกี่คนครับลองกี่คนลองสองคนได้วันไหนรถจะมีคนอีกไหมครับดูแลไม่มีไอ้เราสองสามคนแล้วในรถจะมีอีกเจ้าตรงไหนรถตรงไหนครับตายตอนลูกข้ามครับน้ำอุดใช่ไหมแล้วคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นตอนที่เขาลงมาคุณทำอะไรอยู่ครับพ่อฮะตอนที่เขามาแล้วห้าคุณนึกคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นนอนอยู่ในเปลนอนในเปลรอตายเข้านอนอยู่ในเปลรับเล่ารับเล่าตอนแรกน้ำรับมาแล้วแต่เดี๋ยวก็ไปปลุกเลยลูกเอาต่างเสียผนังแล้วนะจังหวะที่ว่าพูดอ้างอิงทึ่งเหมือนเขาจังหวะพอดีพร้อมความหวังกลับไปกลับกลากันรับเต็มเต็มรับเท่าไหร่พอแล้วตอนนี้พอแล้วอายุเท่าไหร่ได้ขับตั้งหกสิบฮะหกสิบแม้แต่พระยังไม่เว้นเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือโจรใจบาปจริงๆเพียงวิธีง่ายๆก็คือยาเนี่ยนะครับเป็นยาอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันป้ายทีเดียวก็ทำให้เคลิ้มไปได้เหมือนกันทำให้เกิดอาการสลึมสลือนะคะใช่ครับอ่ะระมัดระวังกันด้วยละกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPF Entertain นะครับอยู่กับผมนิวนพวัฒน์นั่นเองต้องบอกว่าวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นมาบุกกองละครเรื่องใหม่ของ IPM นะครับซึ่งวันนี้เขาฟิตติ้งกันวันแรกด้วยจะมีนักแสดงคนไหนกันบ้างแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับบายแล้วตอนนี้นะครับนิวอยู่กับผู้จัดละครเรื่องเทพบุตรผ้าขาวม้าเทพธิดาผ้าสิ้นนะครับผมคุณฮอนถากรนั่นเองสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าการฟิตติ้งบรรยากาศสนุกสนานมากเลยต้องถามพี่ฮอนนิดนึงว่าละครเรื่องนี้ทำไมถึงอยากทำละครเรื่องนี้จัดละครเรื่องนี้ขึ้นมาครับเป็นการอนุรักษ์นะครับผ้าขาวม้าซึ่งเป็นโครงการของในหลวงท่านนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเราจะเรินรอยตามท่านนะครับเสด็จประพาสที่ทางภาคอีสานนะครับเราก็ด้วยความที่ว่าเราอยากจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเราก็จัดเหมือนกับว่าเป็นธีมในเรื่องของที่ว่าท่านประพาสที่ไหนหรือเสด็จไปทำโครงการของท่านเนี่ยเราก็เลยอนุรักษ์ในส่วนตรงจุดนี้นะครับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะครับให้อนุรักษ์สืบต่อกันไปอะครับก็เลยทำละครเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศสนุกสนานบ้างนักแสดงเรื่องราวมีการถ่ายทำที่ไหนยังไงบ้างครับถ่ายทำนะครับโดยมากแล้วจะถ่ายทำทางภาคอีสานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ว่าถ่ายทำในฉากในกรุงเทพแล้วก็เป็นธีมในเรื่องของก็คือมันมีการประกวดซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอะครับครับผมแล้ววันนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างกับการเป็นผู้จัดละครเรื่องแรกเลยใช่ไหมครับครับผมห่างหายจากวงการมานานนะครับเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วผมก็อยู่ในวงการแล้วไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับกลับมาก็มาขอทวงบัลลังก์คืนนะครับครับผมแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราลงทุนลงแรงกันเยอะเลยทีเดียวเตรียมหลายๆอย่างเลยมีอะไรยังไงบ้างครับก็มีน้องๆนะครับที่มาช่วยกันก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับในส่วนของ
ดาราหน้าใหม่แล้วก็ดาราหน้าเก่าในส่วนของที่ว่าเราจะส่งเสริมวัฒนธรรมและเยาวชนของชาติครับครับถือว่าเรื่องนี้เราได้มาร่วมงานกับทาง IPM ด้วยเป็นอย่างไรครับก็คือโดยส่วนตัวแล้วนะครับรู้จักกับชายแฮกเนี่ยมาประมาณโดยประมาณ20เกือบ30ปีแล้วครับครับผมก็ได้ร่วมงานกันมาตลอดนะครับก็ได้มีการคุยกันว่าถึงโอกาสแล้วล่ะครับที่เราจะต้องจัดละครให้ทักเรื่องนึงและอาจถ้าดีก็อาจจะจัดต่อๆไปครับผมครับผมว่าอาจจะมีเรื่องต่อๆไปอีก นะครับครับว่าก็คือในส่วนของที่ว่าของทาง IPM เนี่ยจะจัดละครในส่วนของพื้นบ้านเราก็จะเริ่มในส่วนของที่ว่ามันเป็นละครที่ว่าทันยุคทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันส่งเสริมวัฒนธรรมใช่ครับใช่ครับงั้นอยากให้คุณฮอนฝากถึงละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับครับละครเรื่องนี้นะครับแฝงด้วยยติธรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ว่าครอบครัวและอีกอย่างนึงคือส่งเสริมวัฒนธรรมในส่วนของที่ว่า อนุรักษ์พื้นบ้านของภาคเรานะครับซึ่งก็ขอติดตามชมครับภายในปีหน้าออนแอร์แน่นอนครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณฮอนถากรด้วยนะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวน่าติดตามมากๆสำหรับละครส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องนี้เทพบุตรผ้าขาวม้าเทพธิดาผ้าสิ้นทาง IPM นั่นเองครับคุณผู้ชมติดตามได้เร็วๆนี้รวมถึงภาพบรรยากาศของการเปิดกล้องการถ่ายทำเราจะเก็บมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันครับและสำหรับวันนี้นะครับผมนิวนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชาคุณต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนและแป้งดิวันเต้แป้งผสมคอลลาเจนโท022388999 IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนิวนพวัฒน์พร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับและนี่คือข่าวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลค่ะดิฉันสิริขวัญจันทร์สิริค่ะพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ